โอ้คนคาดหวังว่าจะมีพวกร้านคงร้านค้าร้านรวงมีหนังกลางแปลงมาฉายจะได้ดูกันอย่างฉ่ำใจปรากฏเหงาจริงๆงานวัดนี้เพราะอะไรครับเจอออร์แกไนซ์เทหลอกได้แม้กระทั่งพระครับเป็นยังไงฮะคุณผู้ชมดูบรรยากาศโอ้โหเหงาเหลือเกินนะอันนี้ไม่ได้มาตั้งของนะนี่มาเก็บของกลับบ้านนะอ๋อคือพูดง่ายๆว่างานเนี่ยไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรเรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วเนี่ยกริบมากเลยนะฮะวัดอ่วมอ่องประชานรมิตรที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับพ่อค้าแม่ค้าเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านมันเหงาจริงๆมันว่างเปล่ามีแต่เต็นท์เปล่าแบบเนี้ยนะฮะโอ้โหแบบเซ็งมากนะครับหนังกลางแปลงก็ไม่มีใครมาดูเพราะอะไรอ้าวเรื่องนี้พระครูนนทกิจโกศลเจ้าคณะอำเภอไซน้อยและก็เป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้วัดอ่วมอ่องประชานรมิตรตอนนี้เป็นวัดอ่วมจริงๆอ่ะเจอแบบนี้อ่วมเลยนะฮะแกบอกอย่างนี้ครับบอกทั้งพ่อค้าแม่ค้าเจ้าอาวาสเนี่ยเจอนายทองแดงนายทองแดงเป็นออร์แกไนเซอร์ครับหลอกว่าเดี๋ยวผมจะมาขอจัดงานปีใหม่7วันกันไปเลยหลวงพ่อตั้งแต่28ธันวาคมคือเมื่อวานนี้จนถึง3มกราคมฮะข้ามปีไปเลยนะครับทำสัญญาว่าชัดเจนจะมีอะไรบ้างมีรถแห่ติดไฟแสงสีเสียงครบมหรสพทั้งดนตรีหนังกลางแปลงนะฮะจัดหลวงพ่อจัดนี้เลยจัดโซนพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ย มาขายของเลยนะเดี๋ยวเก็บเงินค่ามัดจำเจ้านึงเนี่ย 3,000 ถึง 5,000 บาทโอ้โหรวมเก็บไปหลายแสนนะครับคนค้าขายเนี่ยเขาได้ยินว่าจะมีที่ให้มีคนมาเที่ยวเนี่ยเขาไปจับจองเลยนะเขายอมจ่ายค่าเช่าที่ 3,000 5,000 เนี่ยเพื่ออะไรเวลาขายของแล้วมันได้กลับมาแต่ก่อนงานจะเริ่มเพียง2วันคือวันที่26นะครับเทงานนายทองแดงเนี่ยเทงานติดต่อไม่ได้เลยแล้วหลวงพ่อจะทำยังไงล่ะต้องผันตัวเองครับทั้งตัวจะเอาว่าทั้งตัวลูกศิษย์วัดเนี่ยผันตัวมาเป็นออร์แกไนซ์จัดงานเองโอ้ยคือบรรพชาสัมพันธ์ไปแล้วให้พ่อค้าแม่ค้ามาแล้วนะครับก็เลยต้องขอบิณฑบาตบอกออร์แกไนซ์ครับกลับมารับผิดชอบหน่อยละหลวงพ่อไม่ไหวแล้วจริงๆเจ้าของรถแห่ชื่อคุณเอนี่ดูหนังกลางแปลงฉายให้ใครดูไม่มีคนดูเลยอ่ะไม่มีคนดูนี่คุณเอฮะเป็นเจ้าของรถแห่บอกถูกหลอกให้ขับรถแห่โฆษณานะจะมีงานวัดไม่ยอมจ่ายเงินเขากว่า 10,000 บาทอ่ะแล้วนายทองแดงยังไปบอกร้านค้าว่าอย่ามาขายของที่นี่เอ้าเอ้าอะไรกันเนี่ยเขาบอกแค้นใจมากนะฮะแจ้งความแล้วเดี๋ยวจะไปบุกบ้านเลยครับเอาพวกมาขอวัดจัดงานกันแล้วเนี่ยแล้วก็มาทิ้งไม่เอาพวกมหรสพมาเอาไฟมาแล้วก็หลอกให้หลวงพ่อไปทำอินเจ็ตแล้วก็ตังค์ไม่มาจ่ายหลวงพ่อจะตามไปถึงบ้านไปครับไปแน่นอนบ้านอยู่ด่านมะขามเตี้ยไม่ต้องกลัวที่ไปนี่ทำไมแค้นนะพี่แค้นครับมันรู้จักผมน้อยไปนี่ประกาศเลยด่านมะขามเตี้ยแค่นี้เองไม่ต้องห่วงไปแน่ๆ จะบุกไปถึงบ้านใดทองแดงออร์แกไนซ์นะครับมีข้อมูลแบบนี้คุณผู้ชมครับความแสบมันยังไม่หมดนะครับเจ้าเนี่ยก่อนจะหลอกวัดนี้เคยไปหลอกเก็บเงินพระวัดอื่นมาแล้วเนี่ย 5,000 บาทโอ้โหเคยไปหลอกพ่อค้าคนหนึ่งจนต้องพ่อค้าคนนั้นน่ะขาย Toyota Fortuner ใช้หนี้อ่ะคันเป็นล้านอ่ะใช่นะฮะขณะเดียวกันครับทนายโป้งทนายที่เมืองนนท์เนี่ยมั่นใจว่าออร์แกไนซ์เจ้านี้คือแก๊งช่อโกงจะพากรรมการวัดไปแจ้งความที่สภ.ไซน้อยเอาผิดกับออร์แกไนซ์ครับข้อหาช่อโกงแล้วก็จะเรียกค่าเสียหายที่วัดและผู้ค้าเดือดร้อนนะฮะนี่เอาให้สุดครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง 8